ทำไมประเทศไทยเจริญให้กรุงเทพโรงแรมเศรษฐกิจทุกอย่างที่นี่หมดเลยโอกาสคืออยู่ที่นี่หมดเลยถ้าคุณมาจากต่างจังหวัดถ้าคุณเลือกได้เขาอยากจะกลับบ้านเหตุผลที่ผมอยากทำฟรีแลนซิ่งแพลตฟอร์มเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นฟันเฟืองสำคัญมากๆในการทำให้คนไทยกลับบ้านคนอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากท็อปดาวน์ลงมานั่นคือต้องเป็นรัฐบาลสั่งลงมาจริงๆท่านในเลคเชอร์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่มันเกิดจากคนข้างล่างเปลี่ยนแปลงขึ้นไปจนรัฐบาลต้องปรับตัวผมเอาเงินเก็บของผมทุกอย่างมาสร้างธุรกิจเป็น CEO ที่ไม่มีเงินเดือนเลยสักบาทเลยไม่ใช่ประเทศไทยผมทำไม่ได้ผมถึงติดบุญคุณประเทศไทยทั้งชีวิตผมอาจจะเป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาตินี้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะเป็น วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า CK หรือหลายคนรู้จักเขาในชื่อ CK Fastwork เขาเป็นนักธุรกิจที่เป็นไอดอลและแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะความฝันของเขาครับที่ผมเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์มาแล้วผมรู้สึกชอบมากๆนั่นคือความฝันที่บอกว่าอยากจะทำให้คนเลิกใช้คำว่าต่างจังหวัดอยากให้ความคิดที่บอกว่าคนจากต่างจังหวัดไม่มีโอกาสต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพเท่านั้นมันหายไปอยากลบคำว่าบ้านนอกออกไปจากพจนานุกรมของคนไทยและการมองว่าธุรกิจผูกขาดที่มันเกิดขึ้นในหลายๆตลาดในโลกเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจอยากให้คนไทยกล้าฝันและกล้าทำให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของ CK จะเป็นยังไงวันนี้ผมณพงศธรจะไปสัมภาษณ์ให้ฟังครับ CK อยากเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยไหมครับไม่ครับตอนเด็กผมอยากทำงานกับแบงค์ครับเพราะว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับการเงินผมอยากทำงานผมเป็นความฝันผมตลอดเวลาว่าอยากไปนิวยอร์กเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพ่อแม่โยนผมไปที่อเมริกาตอนผมบอกว่าโยนมันคือโยนจริงๆเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายใน3เดือนแล้วตอนนั้นอเมริกาคืออะไรผมไม่รู้ภาพเดียวในหัวคือสไปเดอร์แมนเพราะตอนนั้นมันไม่มี reference อะไรเลยผมก็ดูสไปเดอร์แมนเพราะสไปเดอร์แมนคือนิวยอร์กอ๋อนี่นะอเมริกาอยากอยู่นิวยอร์กแล้วอาชีพนิวยอร์กมีอะไรบ้างการเงินแบงค์ทั้งหลายเฮดควอเตอร์อยู่นิวยอร์กหมดก็เลยเป็นทั้งชีวิตของผมครับที่อยากเป็นแบงค์เกอร์ไปตลอดอยากเป็นแบงค์เกอร์อยากเป็นแบงค์เกอร์แบงก์เกอร์เสร็จแล้วอยากอยู่ใน private equity อยากอยู่ใน hedge fund อยากอยู่ในการเงิน okay. มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมลงทุนตั้งแต่เด็กนี่คือจุดตั้งต้นครับแต่ว่าหลังจากได้ผมได้ไปนิวยอร์กทำงานจริงๆแล้วก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้สิ่งที่ผมอยากทำ CK เนี่ยเรียนจบบัญชีใช่ครับ CPA ใบอนุญาตบัญชีใช่ครับเลยแล้วก็ทำงานใช่ครับเป็น bachelor แล้วก็ master บัญชีคือบัญชีมากๆบัญชีไฟแนนซ์มากๆครับและทำงานใน Big Four ด้วยทำงาน Big Four จะทำงานเป็น consulting ครับครับจุดไหนในตอนที่ทำธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำธุรกิจของตัวเองผมเชื่อว่าคนฟังหลายคนนะมี CK เป็นไอดอลละอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนพี่ CK จุดเริ่มต้นไม่ได้บอกว่าอยากเป็นนักธุรกิจนะแต่จุดเริ่มต้นคืออยากใช้ความรู้ของ CK อยากจะเอาสิ่งที่ CK รู้มาทำประโยชน์ให้กับคนชั้นกลางนี่คือจุดเริ่มต้นมากกว่าไม่อยากเป็นทาสให้กับคนรวยไม่อยากจะเป็นเครื่องมือให้คนรวยและไม่อยากจะสร้างอะไรให้คนรวยรวยขึ้นและคนจนจนลงเพราะนั่นคืออาชีพของผมตอนที่ผมอยู่นิวยอร์กผมอยู่ในออฟฟิศของ Thomson Reuters ประมาณ2 ปี 2 ปีที่ผมอยู่ใน Thomson Reuters ลูกค้าของผมคือ Blackstone Private Equity ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ Blackstone จ้างผม Deloitte Consulting เพราะเขาอยากจะซื้อ Financial Sector ของ Thomson Reuters ผมเลยอยู่ใน Thomson Reuters พยายามตีมูลค่าของ segment นั้นผมอยู่กับตรงนั้น2 ปี 2 ปีอ่ะผมผูกพันกับพนักงาน Thomson Reuters ผมคุยกับเขาทุกวันเจอเขาทุกวันกินข้าวด้วยกันไปยิมด้วยกันแต่วันสุดท้ายก่อนที่งานผมจะจบคนถือกล่องออกไปเพราะว่าเขา M&A เสร็จแล้วผมจะถึงอยากจะบอกว่าสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำกับ Twitter มันเป็นสิ่งที่โคตรธรรมดาเลยแต่ว่าเขาคืออีลอนมัสก์มันก็เลยเป็นข่าวแต่ถามว่าในข่าวหน้าปกอ่ะเขาบอกไหมว่า Blackstone เขาไล่ออกครึ่งบริษัทไม่พูดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปกติชีวิตประจำวันมากนะครับดีลนี้มีเป็นพันๆดีลทั่วโลกนะในการควบรวมกิจการไล่คนออกเพราะเขาอยากได้แค่แบรนด์อยากได้แค่แอสเซทเขาไม่อยากได้คนพอดีลเสร็จแล้วเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่แล้วเพราะมัน20 บิลเลียนดีลใหญ่มากดีลใหญ่ที่สุดในปีรอบปีนั้นแล้วตลอดก็ส่งอินเทอร์เน็ตอีเมลหลายคนก็คุณก็ชื่นชมนะซีเคเก่งมากเสร็จแล้วแต่สำหรับผมอ่ะผมไม่รู้สึกภูมิใจเพราะว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะมันคือทำให้คนรวยมีเครื่องมือในการทำให้หุ้นถูกตัวเองเพิ่มขึ้น มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น แต่คนชั้นกลางนี่แหละซัฟเฟอร์และเขาไม่มีเสียงเลยพอผมรู้ตรงนี้ปั๊บผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่จริงๆหรอผมเคยรักนิวยอร์กวันนี้ผมเกลียดผมแทบจะไม่ชอบหลายๆธุรกิจที่สร้างมาเพื่อทำให้คนรวยขึ้นเลยแต่เหตุผลที่ผมกลับมาในประเทศไทยจริงมันเป็นอีกเหตุผลนึง
เป็นเพราะว่าถ้าผมอยากจะสร้างกิจการอยากจะสร้างธุรกิจอเมริกาผมไม่มีเงินในการทำตรงนั้นยกเป็นตัวอย่างนะอาหารที่ถูกที่สุดในประเทศอเมริกาคือ1 1ดอลลาร์พิซซ่าถูกที่สุดละแต่1ดอลลาร์พิซซ่าถ้าเคยกินนะครับมีแต่ชีสแล้วก็แป้งอยากกินเงินที่เรากินกันหน่อยก็จะ10กว่าดอลเป็นอย่างน้อย1ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะคือ37บาทบ้านเรา37บาทใกล้เคียงกับ45บาทเซเว่นอเมริกา1 US ดอลลาร์ไม่มีทางเลือกไม่มี nutrition value เลยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินไม่มีอะไรเลยแต่บ้านเราเอา45บาท37บาทเข้ามาในเซเว่นเรามีตัวเลือกนะวันนี้อยากกินกะเพราไหมวันนี้อยากกินผัดซีอิ๊วไหมวันนี้อยากกินข้าวไข่เจียวไหมเรามีตัวเลือกวันนี้อยากกินข้าวมันไก่ไหมเรามีซุปด้วยข้าวมันไก่มีซุปด้วยผมนึกอยากจะบอกว่าผลที่ผมกลับมาเป็นเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่ผมสามารถทำได้แม้งั้นผมไม่สามารถทำธุรกิจได้คือผมเอาเงินเก็บของผมทุกอย่างมาสร้างธุรกิจมาเริ่มธุรกิจแล้วผมไม่มีเงินหลังจากที่ผมกลับมาจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นซีอีโอที่ไม่มีเงินเดือนเลยสักบาทนึงผมถึงอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยผมทำไม่ได้ผมถึงติดบุญคุณประเทศไทยทั้งชีวิตสิ่งที่ซีเคเป็นอยู่ทุกวันนี้หลายคนอาจจะมองผ่านกล้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซีเคคือคนเก่งแต่ซีเคอาจจะบอกว่าตอนที่ซีเคนิวยอร์กไอ้ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยตอนที่อยู่ที่ดอลลาร์คอนซัลติ้งนะข้างๆจบฮาร์วาร์ดตรงข้ามจบสแตนฟอร์ดอันนี้คือจบดับมิธอันนี้คือจบเอ็มบีเอทุกคนมีความฝันหมดทุกคนเก่งมากทุกคนแบบอยากทำนี่อยากทำนี่เนี่ยจะไป CFO แล้วเนี่ยได้ออฟเฟอร์จาก IBM เป็นมือขวาของ CFO อันนี้ก็ได้ออฟเฟอร์ไป private equity อันนี้ก็จะเปิด hedge fund ของตัวเองอันนี้จะกำลังจะไป start up ละผมรู้สึกว่าผมคือคนเล็กๆคนหนึ่งมีไฟไหมมีไฟแต่ว่าถึงมีไฟไม่พอถ้าคุณรวยในประเทศอเมริกาได้คุณต้องเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆอะเก่งมากๆเก่งนิดเดียวไม่ได้นะต้องเก่งมากๆไม่ได้พยายามว่าคนไทยนะครับแต่ว่าคนรวยในประเทศไทยผมว่าจะไม่ต้องรวยแบบแสนล้านก็ได้ผมว่าถึงรวยกับกิจการ SME เล็กๆยอดขาย 1,000 ล้านต่อปีเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากๆก็ได้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่คิดได้เอ้ยมองพอยต์ออกเขาสามารถสำเร็จได้เป็นเพราะในประเทศไทยอ่ะต้องบอกว่าเพนพอยต์มันเยอะมากถ้าคุณคือนักธุรกิจคุณต้องตามหาปัญหามันก็สงครามครับพอคุณไม่มีสงครามคุณจะมีฮีโร่ทำไมฮีโร่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีสงครามถ้าคุณเป็นแผ่นดินที่สงบเมกาอย่างเงี้ยสงบทุกอย่างเป็นระบบคุณพยายามแก้ไขปัญหาที่มันมีน้อยอยู่แล้วอ่ะโอ้โหคุณต้องเป็นคนที่เก่งมากครับถึงสามารถหาเจอได้และยังไม่นับว่าการแข่งขันมันสูงมากด้วยสูงมากทุกคนอยากได้เค้กก้อนเดียวกันผมไม่รู้สึกผมเป็นคนเก่งแล้วกันตอนที่ผมอยู่อเมริกาแต่พอผมอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะต้องบอกว่าคนไทยไม่ได้ไม่เก่งนะแต่คนไทยเขาไม่กล้าที่จะฝันใหญ่เขาไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาจะสู้บริษัทนั้นเขาจะ disrupt บริษัทนั้นเขาจะแก้ไขปัญหานี้แก้ไขเหลื่อมล้ำทำให้ประเทศไทยไม่รู้ติดเขาไม่กล้าพูดในวัฒนธรรมของไทยเราถูกสอนมาจากที่บ้านว่าประเทศไทยเป็นของคนรวยธุรกิจผูกขาดกินหมดแล้วเราไม่มีโอกาสหรอกนี่คือคำพูดที่ถูกสอนมาตลอดสอนเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กผมอยากจะบอกว่านี่แหละคือโอกาสมันอยู่ที่ธุรกิจผูกขาดนี่แหละยิ่งประเทศไหนมีธุรกิจผูกขาดยิ่งเยอะโอกาสยิ่งเยอะพอคุณเป็นธุรกิจผูกขาดปั๊บคุณเปรียบเสมือนเป็นคนอ้วนคนหนึ่งที่มีคนเสิร์ฟอาหารทุกวันไม่เดือดร้อนเป็นแคชคาวทำเดิมๆก็มีเงินจะไปคิดใหม่ทำไมคุณจะไปคิดวิธีในการล่าสัตว์ใหม่ไหมคุณจะคิดวิธีในการทำให้อาหารนี้มันเอฟฟิเชนต์มากขึ้นไหมไม่นี่แหละโอกาสผมยกเป็นตัวอย่างนะมิสเตอร์บีสรู้จักมิสเตอร์บีสใช่ไหมครับก็คือยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคนหนึ่งมิสเตอร์บีสทำไมเขาถึงทำช็อกโกแลตมีตั้งหลายธุรกิจที่เขาทำได้แต่เขาเลือกทำมิสเตอร์บีสช็อกโกแลตเพราะเขาบอกว่าวงการช็อกโกแลตมีผู้เล่นแค่5คนไม่เคยเปลี่ยนเลยคิดแคทเฮอร์ซี่หน้าเดิมๆและพอไปดูอินกรีเดียนของเขานะเหมือนเดิมไม่มีความอินโนเวชันเลยมิสเตอร์บีสก็เลยทำช็อกโกแลตขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเขามี7อินกรีเดียนผมมี4ของผมดีกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นของผมคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นและเขาขายราคาแพงกว่าด้วยและเขาขายไม่ทันนี่คือโอกาสมันอยู่ที่วงอยู่กับวงการที่ผูกขาดนี่แหละเพราะคนเหล่านี้เขาไม่คิดเยอะคนเหล่านี้เขาไม่คิดนอกกรอบคนเหล่านี้เขาไม่มีความกระตือรือร้นอ่ะเราลองมาซูมในเรื่องของธุรกิจผูกขาดอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมครับพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยซีเคกลับมาประเทศไทยแล้วมองเห็นโอกาสอะไรบ้างโหเยอะมากต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะสิ่งที่ผมมองหาคือว่าทำไมประเทศไทยจะเลยให้กรุงเทพขอนแก่นโคราชน่านไม่มีใครพยายามอยากที่จะเริ่มธุรกิจผมไม่เคยเห็นว่าที่อเมริกาแต่ละที่มีจุดขายเวกัสเป็นคาสิโน
ฟลอริดาเป็นเวเคชั่นแคลิฟอร์เนียมีซิลิคอนวัลลีย์มีฮอลลีวูดเท็กซัสมีของกินมีบาร์บีคิวนอร์ทแคโรไลนามีไอซ์ทีบอสตันมีมหาลัยทำไมกรุงเทพเป็นทุกอย่างมันคือกรุงเทพมหาลัยกรุงเทพของกินกรุงเทพทุกอย่างเลยโรงแรมเศรษฐกิจทุกอย่างที่นี่หมดเลยโอกาสคืออยู่ที่นี่หมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับแต่ว่าคุณคนนึงอาจจะจบมขแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะมากรุงเทพทั้งที่จริงๆบ้านเขาอยู่ขอนแก่นแต่เขาก็เลือกที่มากรุงเทพแล้วหาเงินที่นี่ส่งเงินกลับที่บ้านเพราะเขารู้สึกว่าขอนแก่นไม่มีโอกาสนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจและคำนึงที่ผมเกลียดมากเกลียดเลยแหละคำว่าบ้านนอกไม่ชอบคำนี้เลยไม่มีคำนี้นะประเทศอเมริกาผมไม่เคยมีใครไม่เคยได้ยินคำนี้เลยละกันตอนที่ผมอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาก็จะมีแบบนิวยอร์กคือนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียถูกต้องซานฟรานก็คือซานฟรานผมไม่เคยเห็นคนอเมริกันดูถูกคนอเมริกันเองแต่ประเทศไทยไม่ใช่คำว่าบ้านนอกคือวิธีที่คนเมืองดูถูกคนต่างจังหวัดและมันเป็นวิธีที่คนต่างจังหวัดดูถูกตัวเองมันฝังอยู่ในตั้งแต่วัฒนธรรมสังคมเพลงบอกว่าบ้านนอกเราคือคนบ้านนอกอย่าไปฝันใหญ่เราเป็นได้แค่นี้แหละ What the fuck นี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมากๆทั้งที่ประเทศไทยเป็นแผ่นมีที่ดินเยอะมากแผ่นดินเยอะมากแต่พอคนไม่ออกนอกกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นครับ Land value ไม่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ้น development มากไม่มี innovation ไม่มีก็แปลว่าอะไรครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเสื้อผ้าตึกแถวที่นั่นไม่มีใครปล่อยเช่าไม่มีใครขายได้เลยมันก็เลยกลายเป็น dark spot of ประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมันเป็นเหตุผลที่ผมมองหาโอกาสใน freelancing เป็นเพราะผมเชื่อว่าผมเชื่อจากใจจริงๆนะเพราะผมเคยสัมภาษณ์หลายคนละถ้าคุณมาจากต่างจังหวัดถ้าคุณเลือกได้เขาอยากจะกลับบ้านผมคุยกับคนอีสานเยอะมากๆคนขับแก๊ปครับผมสัมภาษณ์เขาตลอดเลยถ้าเขาสามารถกลับบ้านเขาอยากกลับนะใช่ผมเป็นคนนึงผมเป็นคนขอนแก่นพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ขอนแก่นมาหาโอกาสที่กรุงเทพเนี่ยหลายคนชื่นชมเฮ้ยหาเงินได้เยอะนี่ธุรกิจเก่งนี่ดีนี่แต่ถ้าถามผมอยากทำอะไรนะตอนนี้อยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพก็เพราะว่าหนึ่งเรามองหาโอกาสที่มากกว่าแต่ว่าถ้าถามผมนะในธุรกิจผมวันนี้ถ้าผมไปตั้งเฮดควอเตอร์อยู่ขอนแก่นเชียงใหม่ได้ไหมจริงๆผมว่าได้ธุรกิจเราเป็นบริการธุรกิจเราเป็นออนไลน์ทั้งสองตัวของผมเลยนะทั้ง FinX แล้วก็ Edu มันเป็นธุรกิจออนไลน์ทั้งคู่หรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆจริงๆเขาอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ได้นะแต่คุณเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูดีๆนะจริงบุคลากรคุณภาพเนี่ยแม้กระทั่งพนักงานผมนะมาจากมหาลัยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยเกินครึ่งนะฉะนั้นถ้าถามผมว่าต่างจังหวัดไม่มีคนเก่งหรอคำตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่เขานั่งรถทัวร์มาทำงานกับผมนั่งเครื่องบินมาทำงานกับผมด้วยซ้ำฉะนั้นคำถามคือแล้วทำไมยังต้องอยู่ในกรุงเทพล่ะถ้าเอาในเชิงนโยบายเลยนะผมว่ามีบางส่วนที่สามารถซัพพอร์ตได้ไหมอินเซนทีฟบางอย่างอาจจะต้องมีหรือเปล่าเช่นในอเมริกาแท็กแต่ละรัฐไม่เท่ากันใช่จริงเรื่องนี้อันหนึ่งถ้าสมมติคุณบอกว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยเสียภาษีตามปกติเลยก็คือ 20% นะนิติบุคคลแต่ถ้าไปอยู่ขอนแก่น 12% ก็ได้ครับเฮ้ยถ้าตอนนี้ออฟฟิศผมอยู่กรุงเทพผมเริ่มคิดแล้วถ้าผมจะขยายออฟฟิศผมจะขยายธุรกิจอยากเปิดสาขาที่2ผมเริ่มเล็งแล้วไปขอนแก่นดีป่าวไปเชียงใหม่ดีป่าวแล้วไม่ต้องกลัวว่าภาษีคุณจะน้อยลงนะจาก20เหลือ12เงี้ยไม่ต้องกลัวภาษีคุณหายไป 8% เพราะมันจะสร้างให้ SME ทั่วประเทศมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นจริงๆมันอาจจะได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะถ้าเราดูกันนะ CK คนเสียภาษีในประเทศไทยมีแค่ 10%แปลว่าอะไรอีก 90% ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากเสียภาษีนะแต่บางทีเขายังไม่ได้สามารถปั้นธุรกิจจนเติบโตมาเลยจุดที่มันจะเสียภาษีได้อันนี้เชิงนโยบายแล้วกันแต่ว่าในเชิงอีกอันหนึ่งถามว่าแล้วคนตัวเล็กๆอย่างเรา2คนทำอะไรได้ที่ผมเรียนอยู่ HBX ซึ่งคือ Harvard Business School ออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่พาร์ทนึงที่ผมเรียนนะซึ่งผมชอบมากก็คือพาร์ทของ Global Economy คนอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากท็อปดาวน์ลงมานั่นคือต้องเป็นรัฐบาลสั่งลงมาวันนี้ที่ประเทศเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ยอมสั่งลงมาจริงๆท่านในเลคเชอร์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากคนข้างล่างเปลี่ยนแปลงขึ้นไปจนรัฐบาลต้องปรับตัวมองว่ารัฐบาลเป็นบริษัทนึงที่เป็นบริษัทอาจจะล้าหลังหน่อยพูดคำนั้นก็ได้แต่ในวันนึงที่มันเกิด disruption เขาจะโดนบังคับให้เขาปรับตัวยกตัวอย่างเช่นเรื่องหวยเนี่ยมันทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันมาได้ตั้งนานแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเอกชนต่างหากที่พยายามทำเฮ้ยทำยังไงขายหวยออนไลน์ได้ไหมพ่อค้าแม่ค้าขายหวยเนี่ยไปเดินทั้งวันตากแดดขายไม่ได้เราทำให้เขาอะมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมาขายเป็นแพลตฟอร์มหวยนะสะเทือนถึงใครรัฐบาลต้องยอม disrupt ตัวเองโอ้โหรีบเร่ง develop ใส่งบไปเป็นหมื่นล้านเพื่อ develop แอปให้คนซื้อหวย absolutely ก็เลย
เหตุผลที่ผมอยากทำฟรีแลนซ์เป็นเพราะฟรีแลนซิ่งแพลตฟอร์มเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นกลไกสำคัญฟันเฟืองสำคัญมากๆในการทำให้คนไทยกลับบ้าน Grab Uber ตอนนี้ Uber เริ่มไม่มีใครเชื่อ Travis นะไม่มีใครเชื่อว่ามันจะมีคนเยอะขนาดนั้นหรอวะอยากจะเป็นคนขับรถขับรถมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ดึงดูดไม่ได้เป็นอาชีพที่เซ็กซี่มันจะมีคนต้องการคนนั่งรถขนาดนั้นเลยเหรอวะปรากฏว่าเราผิดแม่งโคตรผิดเลยรวมถึงผมด้วยแล้วคอนเซปต์นี้ไม่ได้เวิร์กเฉพาะแค่อเมริกายุโรปนะทั่วโลกอเมริกามี Uber ประเทศไทยมี Grab ซาอุดิอาระเบียมี Grab ประเทศจีนมี DiDi เป็นคอนเซปต์ที่เวิร์กทั่วโลกแล้วเป็นคอนเซปต์ที่ทั้ง3บริษัทอ่ะใช้แท็กไลน์อันเดียวกันในการหาคนขับรถแท็กไลน์คือ Be Your Own Boss แท็กไลน์บอกว่าคุณสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองแท็กไลน์เดียวกันเลยไม่สนว่าคุณคือ culture ไหนไม่สนว่าคุณมาจากวัฒนธรรมไหนศาสนาอันไหนแท็กไลน์อันเดียวเวิร์กทั่วโลกเพราะทุกมนุษย์ทุกคนอยากเป็นนายของเวลาของตัวเองแต่ถามหน่อยครับใครเคยขับแกร็บในห้องนี้บ้างไหมครับมีอาจจะไม่เคยเคยขับแกร็บคนหนึ่งนะครับนถือว่าน้อยนะใน 7-8 คนเนี้ยมีแค่คนเดียวที่เคยขับทำไมรู้ไหมครับเพราะสุดท้ายคนขับแกร็บเป็นคนขับรถยังไม่ได้เป็นอาชีพที่รู้สึกว่าเติบโตได้อยู่ขับแกร็บ2ปีอยู่ก็เป็นแค่คนขับรถโอกาสในการเรียนรู้อาจจะมีน้อยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่เซ็กซี่มากแต่อยากให้คุณลองจินตนาการตามซีเคนะครับว่าลองจินตนาการว่ามีอีกกี่ชีวิตที่ก็อยากเป็นนายของเวลาของตัวเองแต่แค่ไม่อยากเป็นคนขับรถ That's freelance คุณอยากเป็นกราฟิกได้โลโก้ดีไซเนอร์ได้สไลด์ดีไซเนอร์ได้เว็บเดฟทำได้บัญชีทนายตัดต่อคอนซัลท์ดูดวงทุกอย่างคุณสามารถเป็นนายของเวลาของตัวเองได้ That's freelancingและนี่แหละเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำให้คนไทยกลับบ้านผมทำให้หลายๆคนไทยเยอะมากๆครับหลักพันชีวิตกลับบ้านแล้วแต่ว่ามันนี้ยังไม่พอผมยังไม่เห็นถึงความเจริญของทางจังหวัดเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นแค่ฝั่งฟรีนั้นมีอีกฝั่งหนึ่งคือผู้บริโภคผมอาจจะเป็นแคทาลิสต์กันอยากจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตผมไม่สนผมบอกกับทีมตลอดเวลาเลยว่าไอ้ไม่เคยสร้างธุรกิจเพื่อธุรกิจรายใหญ่ไอ้สร้างธุรกิจทุกวันเพื่อธุรกิจรายเล็กเพราะนี่คือจุดเหตุผลที่ CA กลับมาในประเทศไทยเป็นเพราะว่าไออยากสร้างธุรกิจเพื่อธุรกิจรายเล็กผมเชื่อว่าวันนี้ธุรกิจรายเล็กกับ50ปีที่แล้วคนละอย่างกันเลย50ปีที่แล้วคุณอยากทำธุรกิจคุณมีสินค้าคุณก็ทำไงครับคุณก็ต้องไปต่อแถวขอร้องกราบตีนเซเว่นกราบตีนเซ็นทรัลกราบตีนโลตัสเอาสินค้าผมไปวางเหอะเขาบอกว่าขอ50นะคุณก็ต้องให้มันคุณไม่มีช่องทางการขายวันนี้คุณเอาสินค้าถ่ายรูปลงอีคอมเมิร์ซขายได้เลยไลฟ์ขายได้ด้วย TikTok Shop Shopee Lazada ทุกอย่างครับทุกช่องทางอ่ะนี่คืออีคอมเมิร์ซนะอีกทางนึงการตลาด50ปีแล้วคุณมีช่องทางอะไรบ้างครับวิทยุบิลบอร์ดแมกกาซีนหนังสือพิมพ์แต่ถามว่าธุรกิจรายเล็กมีเงินพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายพวกนี้ไหมก็ไม่มีปัจจุบันคุณกดโพสต์ฟรีนะครับปัจจุบัน Facebook IG TikTok ขอเงินคุณไหมตอนที่คุณเปิดโพสต์แล้ว reach ของคุณคือไม่จำกัดนี่ทำให้สิ่งที่ SME เติบโตมากยิ่งขึ้นและผมก็อยากจะเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่ง50ปีแล้วตอนที่คุณอยากสร้างธุรกิจคุณต้องมีพนักงานเริ่มธุรกิจจดไม่เป็นจดไม่เป็นทำการตลาดไม่เก่งทำการตลาดไม่เก่งบัญชีทำไม่เป็นตัดต่อวิดีโอไม่ได้เว็บไซต์ทำไม่เป็นไม่มีตัวช่วยเลยทำไม่เป็นฟรีแลนซ์ช่วยได้จ่ายตามใช้จริงสิเริ่มได้หลักพันแหละจดธุรกิจหลักพันเข็มทำเว็บไซต์หลักพันทำ SEO ก็หลักหมื่นวันนี้ครับคุณมีแขนขาทุกอย่างแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ CK ทำคอนเทนต์เป็นเพราะธุรกิจ CK สามารถเป็นแขนขาให้ผู้ประกอบการจากศูนย์ได้เลยธุรกิจของไอเป็นแขนขาให้เขาแต่ไอทำให้เขาไอฝันให้เขาไม่ได้เพราะคนไทยเนี่ยมันเขาไม่ใช่ว่าไม่มีความฝันแต่บางทียังไม่มีใครมากระทุ้งเขามากกว่าซึ่งนั่นคือสิ่งที่ CK ทำทำได้ดีด้วยนะครับชื่นชมนะครับก็เลยอันนี้จะเป็นจุดประสงค์ของ AI มากกว่าคือไม่ได้ทำเพื่อขายของแต่ทำให้คนไทยกล้าคิดกล้าฝันเพราะ CK เชื่อว่าตอนที่เขากล้าคิดกล้าฝันนะระหว่างทางเนี้ยฟรีแลนซ์ช่วยได้และตอนที่เขาจ้างฟรีแลนซ์นะเขาไม่ได้ให้เงิน CK นะแต่เขาให้โอกาสให้คนไทยกันเองที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่อาจจะอยู่นอกกรุงเทพหากำลังหาเงินที่นั่นและเช่าซื้อที่นอกกรุงเทพด้วยเจ๊ครับอยากถามหน่อยนึงเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรวันนี้เราเป็นฟาสต์เวิร์กเนี่ยเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้สังคมอยู่เราเข้าใจถึงเพนพอยต์ของฟรีแลนซ์ก่อนหน้านี้ครับฟรีแลนซ์จะรับงานเฉพาะคนรู้จักเพราะเขากลัวเดือดเบี้ยวเงินเขาจะเฉพาะเพื่อนยังมีใครอยากได้คนตัดต่อบ้างวะเขาจะรับงานเฉพาะคนที่รู้จักเพราะเขากลัวเดือดเบี้ยวเงินฝั่งคนจ้างก็จะรับจ้างเฉพาะคนที่แนะนำเท่านั้นเป็นเพราะว่าเขากลัวเดือดเบี้ยวงาน
เขากลัวงานคุณภาพไม่ดีส่วนต่างทั้งสองฝ่ายครับไม่กล้าที่จะจ้างคนแปลกหน้าและจำกัดด้วยสิ่งเรียกว่าคอนเนคชั่นถ้าคุณอยู่ขอนแก่นอะอย่าขอนแก่นเลยขอนแก่นอุบลคุณอยากหาคนตัดต่อคุณก็จำกัดเฉพาะถ้าหมู่บ้านคุณไม่มีคนตัดต่อก็คือจบแล้วสมมติคุณยิ่งเรียนสายนิติมาอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนๆในวงคนตัดต่อเลยจบจบมันก็เลยบอกว่าผมจำเป็นต้องมีตัวกลางคนนึงที่สามารถรับประกันว่าเงินไม่หายและคุณภาพเนี่ยเป๊ะแน่ๆถ้าคุณทำได้ดีที่สุดเงินคุณไม่หายแน่นอนเพราะลูกค้าพรีเพย์มาก่อนจ่ายมาก่อนผมโฮเงินอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวเงินจะหายเพราะปรับแต่ที่คุณยังไม่กดว่ายินยอมงานเงินยังไงก็ไม่หายเพนพอยต์ของผมที่แท้จริงอ่ะมันคือตรงนี้ make sure ว่าฝ่ายทั้งสองฝ่ายกล้าเปิดในการจ้างคนแปลกหน้าเปิดโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรากำลังที่จะแก้ครับใช่ครับผมว่า Fastwork เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มในการรวมฟรีแลนซ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยละผมอยากรู้ CK มีคู่แข่งไหมแล้วเราทำยังไงเราถึงแตกต่างจากคู่แข่งตรงนั้นออกมาได้ผมว่ามีคู่คือเรามีทั้งประเทศไทยอินโดนีเซียด้วยนะเราคืออันดับหนึ่งทั้งอินโดนีเซียและทั้งประเทศไทยมีคู่แข่งไหมผมว่ามีแหละครับแต่สำหรับผมไม่เคยมองคู่แข่งเป็นเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเราคงไม่ยอมถอยหลังครับสิ่งที่ผมโฟกัสมากที่สุดคือลูกค้าผมจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมควรทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้มันดีที่สุดพยายามมองลูกค้ามากขึ้นใส่ใจลูกค้ามากขึ้นคู่แข่งมันเป็นเรื่องดีนะครับและผมก็อินไวต์คู่แข่งด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเราช่วย educate ตลาดด้วยกันจากที่มีแค่เงินของผมแค่คนเดียวในการพยายาม educate ทั้งประเทศไทยอยู่ดีมีคนนึงมาช่วยปลูกตลาดเรื่องดีมากนะครับผมยกเป็นตัวอย่างอันนึง Apple ถ้า Apple ไม่มี Samsung อะ Apple ก็ไปไม่รอดนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนที่คุณสั่ง Grab คุณอาจจะใช้ iPhone แต่คนขับ Grab เขาใช้ Android ถ้าคนขับแกร็บไม่สามารถ afford สมาร์ทโฟนได้ไอ้แกร็บก็ไม่เกิดนะครับผมอยากจะบอกว่าการที่ Apple มีคู่แข่งอ่ะมันช่วยทำให้ตลาดนี้กว้างขึ้นทำให้แอปพลิเคชันมันน่าใช้มากขึ้นเพราะมันตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยทุก income source ทุกแบบเลยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของคู่แข่งสุดท้ายเค้กของเราจะก้อนใหญ่ขึ้นการแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญครับโอ้มันไม่เสร็จที่ดีนะพี่เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดที่ได้ยินมาเลยครับสิเคครับขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดอยากจะพา Fastwork ไปถึงไหนครับในฐานะนี่เลยดีกว่าผมเนี่ยติดตาม CK แล้วก็ได้ยินมาโดยตลอดว่า CK ต้องการที่จะทำให้เมืองไทยประเทศไทยดีขึ้นถูกต้องฉะนั้นวันนี้ CK กะจะพา Fastwork ไปถึงไหนครับก่อนตายเนี่ยอยากเห็น Fastwork เป็นอะไรสำหรับผมอยากจะบอกตรงๆจากใจเลยนะครับว่า Fastwork จะไม่มีวันเป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดเราจะไม่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดแล้วมันจะมีคนที่หาเงินได้มากกว่าผมมันจะมีคนที่สร้างธุรกิจที่กำไรมากกว่าผมแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นอยากให้ Fastwork ให้เป็นจริงๆอ่ะผมอยากจะเป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาตินี้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นถ้าผมยอดขายต่อเดือนคือ 1,000 ล้านไอ้ 1,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระเป๋าผมนะครับแต่มันคืออาชีพที่สร้างให้กับคนไทยที่มันไม่เคยมีมาก่อน1แล้วมันคือSME ที่ยอมจ้าง 1,000 ล้านเพื่อสร้างมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านให้ธุรกิจของเขาเติบโตผมจะเป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาตินี้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นผมก่อนตายผมอาจจะลบล้างคำที่เรียกว่าต่างจังหวัดผมอาจจะลบล้างคำที่เรียกว่าบ้านนอกแต่ละจังหวัดจะมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ละจังหวัดจะมีธุรกิจแบบของเขานี่คือสิ่งที่ผมหวังว่าผมสามารถฆ่าคำว่าต่างจังหวัดทิ้งออกไปจาก vocabulary ของประชาชนของคนไทยเลยโอ้โหสุดยอดนะครับชื่นชมครับชื่นชมครับ CK คิดว่าวันนั้นคือปลายทางที่อยากจะพาไปคิดว่าวันนี้มาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้สองครับคือถ้าคุณถามผมอ่ะมันไม่มีวันดีพอหรอครับคือผมอาจจะบอกว่าผมบริษัทผมอ่ะ hit all time high เกือบทุกเดือนแต่ผมเครียดทุกห้องประชุมใน management สำหรับผมมันจะไม่มีวันพอเพราะมันมีตั้งหลายคนวันนี้ผมขับรถไปลพบุรีผมยังเห็นความเหลื่อมล้ำอยู่วันนี้ผมยังเห็นชาวไร่ชาวนาเขาไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถวันนี้ผมยังเห็นว่าเด็กจบใหม่หลายๆผู้ประกอบการเขาไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบไม่กล้าที่จะเริ่มธุรกิจผมจะบอกว่าผมสำเร็จได้ไงผมว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผมได้เห็นจริงๆว่าเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วเว้ยซึ่งวันนี้ยังไม่ใช่วันนั้นครับสุดยอดครับ CK ผมว่า3สิ่งที่เราได้เรียนจาก CK วันนี้1เขาคิดไม่เหมือนคนปกติจริงๆอ่ะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งยอมรับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ purpose ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถ้าวันนี้คุยกับ CK ไปผมยังไม่ได้ยินเลยว่าจะเอากำไรเท่าไหร่อยากจะได้กำไรถึงจุดไหนแต่มันคือ purpose แล้วผมคิดว่า purpose เนี้ยคือสิ่งที่แยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จ
มากกับประสบความสำเร็จน้อยใช้คำนี้แล้วกันเพราะมันคือเหตุผลที่ CK ตื่นมาทำงานทุกวันได้โดยที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยครับนะฮะนี่คือ purpose แล้ววันนี้คุณหา purpose ของตัวเองเจอหรือยังนี่อาจจะต้องกลับไปถามหลายๆอย่างที่ CK ทำอยู่ในFast Workอะแน่นอนมันในโลกของโซเชียลมันจะมีคนที่ชอบ CK แล้วมันจะมีคนที่คิดว่าใช่เหรอวะไอคนนี้มันใช่เหรอวะมันไม่ make sense นะครับผมหลายๆอย่างที่ผมทำมันขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์มากๆในเชิงของความสำเร็จครับผมคือคนที่สำเร็จในเชิงของนักลงทุนปัจจุบันสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันมันคือเอาทรัพย์ของตัวเองมาเผาเพื่ออะไรที่จับต้องไม่ได้ผมไม่มีวันครับจะคืนทุนหรอกกับสิ่งที่ผมทำกำไรของผมมันคือความเปลี่ยนแปลงที่ผมสามารถสร้างให้ประเทศชาติแล้วผมเชื่อว่าผมพูดไป10รอบ20รอบ30รอบหน้ากล้องมันก็จะไม่มีคนเชื่อผมหรอกครับผมอยากจะบอกว่าผมค่อนข้าง look forward กับวันที่ผมตายถ้าผมไม่ตายคนอาจจะไม่สามารถรู้จริงๆว่าเออแม่งเด็กผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำงานสักวันเพื่อเงินเลยจริงๆแล้วคำนี้ผมสามารถพูดหน้ากล้องมันอาจจะยังดูเฟกแต่เชื่อว่าวันที่ผมตายวันนึงจะมาครับแล้วมันจะชัดเจนมากๆถ้าคุณได้ดูได้หลายอย่างที่ผมทำกับสิ่งที่ผมทำลงไปมันคือผมไม่เคยทำสักวันนึงสักวินาทีนึงเพื่อเงินเลยว้าวและข้อที่3ที่เราได้เรียนรู้จาก CK นะครับใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแล้วคุณก็จะมีความสุขในทุกๆวันเองการทำงานการหาเงินการบริหารความเครียดในการทำงานเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นในการใช้ชีวิตของคุณตราบใดก็ตามที่คุณยังมีpurposeอยู่และนี่คือ3ข้อที่ผมได้เรียนรู้จาก CK วันนี้ขอบคุณ CK มากๆแล้วมีโอกาสพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่ว่าเรื่องราวของ CK ไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมยังใช้เวลากับ CK นั่งคุยกันเพิ่มเติมแล้วก็สัมภาษณ์เจาะลึกลงไปถึงการทำงานของ CK ครับว่า CK ทำธุรกิจยังไงและบริหารทีมงานยังไงซึ่งผมคิดว่าได้อินไซต์ที่น่าสนใจมากๆครับผมยกตัวอย่าง3อันให้ฟังนะครับ1 CK บอกว่า CEO เนี่ยคุณไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่ผู้ที่ทำประตูแต่เป็นผู้รักษาประตูคอยส่งลูกบอลให้กับทีมงานปล่อยให้เขาเลี้ยงบอลและทำประตูด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเขาเองแต่หน้าที่ของ CEO คือการเป็นผู้รักษาประตูให้ทุกคนได้มั่นใจว่าลุยไปข้างหน้าได้เลยไม่ต้องห่วงข้างหลังเพราะผมเอาอยู่หรือการที่ CK บอกว่า CEO ต้องทำตัวไม่ให้ฉลาดที่สุดในห้องประชุมและ CK ไม่เรียกพนักงานว่าพนักงานที่ Fast Work เขาเรียกพนักงานว่าอะไรและทำไมถึงทำอย่างนั้นทั้งหมดนี้เป็นอินไซต์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักธุรกิจที่สนุกที่สุดเทปหนึ่งนะครับอยากให้คุณฟังนะครับพลาดไม่ได้เลยกับเทปนี้ที่สัมภาษณ์มาให้ฟังใน The Insider Podcast ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมไปฟังกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ครับ